เมื่อคืนนี้มีการจัดกิจกรรมกินเลี้ยงของรัฐบาลซึ่งก็เต็มไปด้วยความสับสนอลหม่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาพกินเลี้ยงลองเอาเรื่องกินเลี้ยงเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับแล้วเราจะอัปเดตกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับการจัดกินเลี้ยงของรัฐบาลจัดโต๊ะจีนของรัฐบาลเมื่อคืนนี้นั้นเป็นเรื่องซึ่งดูแล้วเหมือนประสบความสำเร็จนะครับอย่างกว้างขวางแต่กลายเป็นว่าพอจัดกินเลี้ยงปุ๊บมีกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับมีการตั้งคำถามถึงเมนูเรื่องการกินโต๊ะจีนด้วยนะครับกินเลี้ยงหรูหรามีการกินบะหมี่กุ้งแม่น้ำมีการกินหูฉลาม NGO ภาคประชาชนนะครับกลุ่ม Y8 ออกมาบอกว่าฉลองกันยังต้องมีหูฉลามอีกหรือยุคนี้เขาฉลองโดยไม่ใช้ฉลามกันแล้วนะครับทุกปี73ล้านปีมีการเอาฉลามไปฆ่าทิ้งเพื่องานลื่นเลงเพียงเพราะว่ามีค่านิยมว่าหูฉลามเป็นเมนูอาหารราคาแพงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในโซเชียลวิจารณ์กันหนักเพราะว่าคนที่ไปอยู่ในจุดเกิดเหตุของการเลี้ยงนั้นคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนปั้นลั้นมีความสุขอยู่ในงานเลี้ยงด้วยนะครับผู้สื่อข่าวหรือว่า NGO เสียงสังคมถามเยอะว่าเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับคัดค้านการใช้ถุงพลาสติกด้วยแต่ไปร่วมสนุกในงานเลี้ยงที่กินหูฉลามได้อย่างไรนะครับคุณวราวุฒิต้องจบด้วยการบอกว่าผมไม่ได้กินหูฉลามกับเขานะครับเลิกกินมาพักใหญ่แล้วเมื่อวานก็กินแต่ผักส่วนท่านอื่นๆที่ยังมีการบริโภคอยู่ก็คงบังคับไม่ได้นะครับเรื่องอื่นๆของการกินเลี้ยงซึ่งนำมาสู่การประชุมสภาวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องซึ่งไม่มีภาพลักษณ์ที่ดีกับรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับฝ่ายค้านอิสระคุณมงคลกิจคุณพิเชษฐ์ประกาศแล้วว่าหลังจากกินข้าวพลเอกประยุทธ์เข้าไปนั้นปิดฉากโครงการฝ่ายค้านอิสระเรียบร้อยแล้วนะครับขอไปอยู่กับรัฐบาลเลิกกันซะทีกับการประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับตอนนี้ขอไปอยู่กับรัฐบาลมีการเล่นเชิงนิดหน่อยนะครับคุณมงคลกิจบอกว่าคงต้องขอมติพักก่อนเพราะว่าตอนออกจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ขอมติพักเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเปลี่ยนจากฝ่ายค้านอิสระไปเป็นรัฐบาลก็ต้องขอมติพักอีกนะครับพักนี้โดดเด่นนะครับมติพักเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนึงอยู่กับรัฐบาลพอไม่มีตำแหน่งก็ไปเป็นฝ่ายค้านอิสระกินโต๊ะจีนก็ไปเป็นรัฐบาลใหม่นะครับมีคุณเต้พูดอีกเรื่องนึงน่าสนใจนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างมึนเมาด้วยเดี๋ยวขอฟังเสียงคุณมงคลกิจกับคุณสุทินเรื่องการแจกกล้วยซึ่งนำมาสู่การลงมติวันนี้ที่สภานิดนึงได้ไหมครับเรื่องที่ตรวจสอบรัฐบาลอยู่จะต้องยุติไหมก็ยังเดินเหมือนเดิมการตรวจสอบเนี่ยมันมีสองรูปแบบด้วยกันคือตรวจสอบในขณะที่เรื่องมันเสียหายไปแล้วอย่างตรวจสอบการบินไทยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตรวจสอบก่อนการเสียหายจะเกิดขึ้นก็คือยังไม่มีการจัดซื้อเครื่องบินถูกป่ะแล้วสุดท้ายการแนะนำของผมรัฐบาลก็เอาไปใช้เกือบหมดน่าจะเห็น270เสียงของรัฐบาลได้ก็ยังมีความพยายามอยู่เพราะผมก็เพื่อนเยอะอันนี้คือพี่เต้เป็นคนไปพูดคุยให้เหรอผมเดียวเองเดียวเองใช่ไหมรู้สึกยังไงคะนายกเมื่อก่อนอะไรนะครับรู้สึกยังไงนายกดีที่ผมเล่นกล้ามตลอดไม่งั้นก็คงอาจจะต้องเคสคอเคสเพราะว่าเล่นแรงท่านนายกเล่นแรงแล้วก็ท่านนายกดื่มบายไปนิดนึงด้วยว่านายกเมาอ่ะครับก็ตัวก็หนักอ่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อวานกับเมื่อคืนนี้มันก็ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างหนักจากทางซีกรัฐบาลก็ได้ติดต่อข้ามมายังซีกของฝ่ายค้านก็ในทำนองล็อบบี้สมาชิกฝ่ายค้านแล้วก็สมาชิกของเราหลายคนก็รายงานเข้าให้ฟังเป็นระยะนอกจากชี้ชวนให้อยู่เป็นองค์ประชุมแล้วเนี่ยร่วมนับใหม่แล้วเนี่ยก็ยังมีการเสนอแลกเปลี่ยนกันโดยใช้คำว่ากล้วยดีกว่าเข้าใจกันดีเพราะนั้นเมื่อคืนก็เสนอกล้วยกันว่อนนั่นคือบรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมสภาวันนี้นะครับคุณมงคลกิจบอกว่านายกค่อนข้างมึนนะครับแต่ตัวเองเลิกเป็นฝ่ายค้านอิสระขอกลับไปเป็นรัฐบาลคุณสุทินบอกว่าเมื่อคืนแจกกล้วยกันว่อนคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีคนที่โดนหมายศาลออกหมายจับมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรในที่สุดวันนี้นะครับรัฐบาลสามารถเอากันจนได้นะครับเปิดประชุมสภาได้เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่างูเห่าจากฝ่ายค้านมีหรือไม่แต่ตัวเลขที่รัฐบาลต้องการคือ249นะครับน่าจับตาว่ามีงูเห่าจากฝ่ายค้านหรือเปล่าณเวลานี้ผมยังไม่เห็นว่าใครเป็นฝ่ายค้านที่ไปโหวตนะครับแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลจัดการเปิดประชุมเรียบร้อยได้แล้วและกำลังจะโหวตเรื่องยติมาตรา44